สวัสดีครับรีวิวกล้องเลนส์ไฟเดอร์นะครับอันนี้อยู่ในกระเป๋านะครับชื่อว่า Konica Auto S นะครับวิธีถอดตัวกล้องออกจากกระเป๋านะครับมันจะมีสลักที่หมุนอยู่นะครับด้านล่างไว้ยึดให้ตัวกล้องติดกับฐานกระเป๋านี่ฮะหมุนออกก็จะเอาออกมาได้โอเควิธีใช้งานง่ายๆนะครับไม่น่าไม่ยากเกินไปก็คือเอาหลักการง่ายๆกันเลยคือขึ้นชัตเตอร์ตรงนี้แล้วก็มันจะต้องโฟกัสคือใช้คันโยกนี่นะฮะข้างล่างนี้เนี่ยหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วมองในช่องมองกล้องชนิดนี้เขาเรียกว่าโฟกัสแบบภาพซ้อนคือเลนส์ไฟเดอร์หมายความว่าพอเรามองไปในช่องมองเนี่ยฮะตรงกลางเราจะเห็นเป็นสีเหลืองๆเล็กๆอยู่ตรงช่วงกลางจอพอดีเนี่ยถ้าส่องเข้าไปจะเห็นนะฮะเนี่ยเหลืองๆเล็กๆนะฮะไอ้ตรงเหลืองๆเล็กๆเนี่ยมันคือการโฟกัสมันแบบมันจะเป็นพื้นที่ส่วนเล็กๆเอาไว้สำหรับโฟกัสคือภาพสมมุติเราส่องเข้าไปเนี่ยภาพมันสมมุติเราถ่ายอะไรดีเช่นอันนี้เป็นคนนะคนหนึ่งคนยืนไปไกลๆเวลาเราส่องเข้าไปมันอาจจะซ้อนกันเป็น2คนอย่างนี้วิธีการก็คือเราก็หมุนซ้ายหมุนขวาเพื่อให้ภาพมันมาซ้อนเพื่อให้คน2คนเนี่ยมันซ้อนเข้าแนบสนิทกันอันนั้นแปลว่าโฟกัสชัดทีนี้ไอตัวเลนส์ตัวเนี้ยมันจะมีข้อเรียกอะไรขีดข้อจำกัดของมันคือมันจะต้องเริ่มโฟกัสตั้งแต่ 0.9 เมตรตีไปประมาณ1เมตรหมายความว่าจากระหว่างหน้ากล้องไปจนถึงวัตถุที่เราจะโฟกัสสมมุติเป็นอันนี้ตัวบอลลูนปักเนี่ยมันจะต้องห่างกันประมาณ1เมตรขึ้นไปมันถึงจะโฟกัสแล้วภาพมันจะมาซ้อนกันแบบแนบกันสนิทได้ถ้าสมมุติมันห่างไม่ถึง1เมตรมันใกล้อย่างเงี้ยนั่นคือโฟกัสไม่ได้มันจะยังไงมันก็จะไม่เข้ามาแบบเหลื่อมกันพอดีอะไรเงี้ยมันจะอยู่แค่นี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยก็คือแค่นี้เองครับข้อจำกัดของมันก็คือต้อง0.9 เมตรขึ้นไปนอกนั้นเลยขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเขาเรียกว่าอินฟินิตี้คือสุดลูกหูลูกตาเนี่ยไม่มีปัญหาก็คือจะโฟกัสได้โอเคก็หลักการก็คือพอขึ้นชัตเตอร์เสร็จโฟกัสกดถ่ายแต่มันจะมีหลักอีกในอีกอย่างนึงคืออันนั้นคือเป็นเบสิกของการถ่ายภาพเลยก็คือการปรับสปีดชัตเตอร์และรูรับแสงนี่นะฮะสปีดชัตเตอร์ก็คือวงแหวนหน้าอันนี้ที่มีตั้งแต่500 250 125 60 30 15 8ไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับ1จนถึงชัตเตอร์ B ชัตเตอร์ B เนี่ยสิ่งที่เอาไว้ใช้ก็คือมันเหมาะกับการถ่ายบนขาตั้งกล้องแล้วก็มีสายลั่นชัตเตอร์อีกทีต่างหากก็คือไม่ให้กล้องสะเทือนที่สุดเอาไว้ถ่ายดาวถ่ายแสงไฟลดเวลากลางคืนอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเราใช้น้อยกว่าพวกชัตเตอร์ตัวอื่นอีกวงแหวนหนึ่งก็คือรูรับแสงก็คือเนี้ย16 11 8 5.6 ไล่ลงมา2เนี่ยจนถึง 1.9 แล้วก็มีอีกอันนึงคือออโต้เดี๋ยวอธิบายคร่าวๆก่อนสมมติเราจะใช้ในโหมดแมนนวลนะฮะสมมติถ้าเราจะถ่ายกลางแดดเที่ยงๆเลยแบบแดดตรงหัวเลยแนะนำให้ใช้สปีดชัตเตอร์ที่500รูรับแสงที่แค่สุดที่16อย่างเงี้ยก็คือการถ่ายแบบกลางวันที่แสงจ้าๆมากๆทีนี้ข้างในเนี่ยนะมันจะมีเขาเรียกว่าระบบวัดแสงที่โอเคสมมุติเราสิ่งที่เราต้องตั้งก็คือสปีดชัตเตอร์นะฮะ500สมมุติตอนเนี้ยเราไม่ได้อยู่กลางแสงจ้าเราอยู่ในห้องเงี้ยพี่มีแบบเปิดแสงไฟใช้ใช่ไหมแล้วตอนนี้พี่ตั้งเหมือนกลางแสงจ้าอยู่คือ500กับ16 F16 ทีนี้แต่พอลองส่องไปดูมันจะมีเข็มอยู่ข้างบนไอ้เข็มเนี้ยมันอยู่ข้างบนจอเนี้ยมันจะตีซ้ายขวาตอนเนี้ยเข็มมันบอกพี่อยู่ว่าไม่ได้ใช้ที่รูรับแสง16นะมันให้ใช้รูรับแสง 2.8 มันจะบอกเราเลยนะฮะว่าบรรยากาศในห้องตอนนี้ถ้าเราปรับสปีดชัตเตอร์ที่500เราจะต้องหมุนมาที่ 2.8 อันนี้คือเนี่ยตามที่มันบอก
แสงจะพอดีเราจะถ่ายได้มันจะบอกเราเข็มข้างในเนี่ยมันจะบอกเราเฉพาะรูรับแสงเราจะต้องเลือกปรับspeed shutter เอาเอง speed shutter เนี่ย500เนี่ยคือถ่ายในที่แสงจ้ามากๆแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆเนี่ยสมมุติอันนี้หน้าเลนมัน47นะฮะแนะนำว่าถ้าไม่ใช้ขาตั้งกล้องควรจะถ่ายอย่างต่ำก็คือ60ถ้าสมมุติลงมา30 15พวกเนี้ยภาพมันจะสั่นถ้าเราใช้มือถือกล้องถ่ายมันควรจะวางไว้บนขาตั้งกล้องก็คือพอเราไล่ระดับเลขลงมาเรื่อยๆเนี่ยพวกนี้คือเอาไว้ถ่ายในที่มืดที่มีแสงน้อยถ้าแสงน้อยที่สุดที่มือเราจะถือกล้องได้เนี่ยแนะนำให้ไม่ต่ำกว่า60ก็คือเวลาถ่าย60เนี่ยมันจะถ่ายในที่มีแสงน้อยแล้วก็เวลาภาพที่มันมีการเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าเป็นสปีดชัตเตอร์ต่ำๆเนี้ยมันจะเช่นเราถ่ายน้ำตกมันจะเป็นเหมือนกับเป็นคลื่นเป็นแบบนวลๆแต่สมมุติถ้าเราถ่ายที่สปีดชัตเตอร์500ถ้าเราถ่ายน้ำตกมันจะหยุดภาพมันจะเป็นเม็ดๆเลยฮะน้ำตกมันจะเป็นแบบมันจะไม่เป็นฟองแล้วมันจะเป็นเม็ดมันเหมือนการหยุดความเร็วฮะอันนี้แนะนำคร่าวๆนะครับสมมุติแต่ถ้ามันเรื่องรูรับแสงเนี่ยถ้าเราจะถ่ายสมมุติมันต่ำสุดมันคือกว้างสุดมันคือ 1.9 เนี่ยอันเนี้ยที่เขาบอกกันว่าหน้าชัดหลังเบลอก็คือ 1R รูรับแสงที่กว้างขนาดนี้และในขณะเดียวกันมันจะสว่างด้วยหมายความว่า 1.9 เหมาะสำหรับถ่ายในที่มีแสงน้อยที่มืดแล้วก็เป็นแบบโฟกัสแบบหน้าชัดหลังเบลอแต่ถ้าอย่างนี้16เนี่ยสูงสุดเนี่ยมันคือการถ่ายในที่ที่มีแสงมากๆ แล้วก็มันจะชัดทั้งภาพมันจะไม่น่าชัดหลังเบลอไอ้2 อย่างเนี้ยมันคือเบสิกของการถ่ายภาพนะครับก็คือลองศึกษาเพิ่มเติมด้วยใน Google อะไรเงี้ยเอาง่ายๆสมมุติเราตั้ง speed shutter เราก็ต้องดีไซน์ก่อนว่าเราจะถ่ายภาพแบบกลางแดดจ้าแค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้ง speed shutter สมมุติ500เราก็ส่องเข้าไปในช่องแล้วเราก็ดูว่าเข็มมันบอกเราให้ใช้รูรับแสงเท่าไหร่อย่างในห้องเนี้ยตอนเนี้ยมันก็บอกที่จุดเดิมคือ 2.8 หน้าที่เราก็คือแค่ตั้ง speed shutter ปุ๊บแล้วเราก็ตั้งรูรับแสงตามที่วัดแสงข้างในมันบอกทีนี้มันจะมีอีกโหมดนึงที่บอกว่ากล้องตัวนี้เป็นกึ่งออโต้ก็คือถ้าเราบิดเลยมาที่ออโต้เนี่ยทีเนี้ยเราไม่ต้องไปปรับรูรับแสงอีกแล้วซึ่งเนี่ยพอส่องเข้าไปเนี่ยมันก็ยังบอกที่ 2.8 เหมือนเดิมแต่เราไม่ต้องไปบิดเป็น 2.8 ตามมันคือเรามีหน้าที่ปรับแค่ speed shutter อย่างเดียวกล้องจะเลือกรูรับแสงให้เราเองอัตโนมัติซึ่งมันก็เลือกอยู่ที่ 2.8 นะครับวิธีใช้มันก็จริงๆมันก็ไม่ยากนะตรงนี้แต่ว่าจะต้องศึกษานิดนึงแล้วก็สรุปว่าคือขึ้น shutter ปรับรูรับแสงก่อนปรับspeed shutter ก่อนให้เรียบร้อยถ้าเราใช้ในโหมดออโต้ก็ไม่ต้องปรับรูรับแสงแล้วเพราะว่ากล้องปรับให้เราแล้วก็สิ่งที่ต้องปรับก็คือโฟกัสที่บอกให้ภาพซ้อนกันเสร็จแล้วกดถ่ายง่ายๆนะสำหรับการตัวตั้งเวลาถ่ายตัวเองก็คือสมมติเราตั้งขึ้นชัตเตอร์ปุ๊บตั้งทุกอย่างเรียบร้อยตัวตั้งเวลาถ่ายตัวเองอยู่ตรงนี้นะครับนี่มองนี่คือก้านนี้ก็คือถ้าเรามองจากมุมนี้ก็คือมันจะชักก้านลงมาด้านนี้เบาๆนะครับพวกกล้องพวกนี้มันเป็นกลไกไมคานิกก็คือต้องระวังนิดนึงก็คือเลื่อนลงมาอย่างนี้นี่คือการตั้งลานละเราก็เอากล้องตั้งไว้นะครับกดถ่ายแต่อันนี้เราต้องโฟกัสทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับกดถ่ายปุ๊บเห็นไหมฮะลานได้รับถอยหลังเรียบร้อยโอเคทีนี้สำหรับระบบวัดแสงเนี่ยข้างในที่บอกว่าเป็นเข็มอยู่ด้านบนเนี่ยมันจำเป็นจะต้องอาศัยพลังงานจากถ่านก็คือใช้ถ่านชนิดนี้ LR44 1ก้อนจริงๆมันใช้ถ่านชนิดอื่นแต่ว่าถ่านพวกนั้นที่ใช้กับกล้องมันโดยตรงเนี่ยเขาเลิกผลิตไปนานแล้วเป็น10ปีแล้วก็คืออันนี้เราเป็นการแปลงเอาถ่านพวกนี้มันก็ยังหาซื้อได้ในเซเว่นอะไรเงี้ยก็คือใช้เหรียญบาทนะครับหมุนแล้วหงายกล้องไว้อย่างนี้นะครับนี่ฮะก็คือสังเกตพี่จะใส่คือฐานเนี้ยมันจะความใหญ่มันจะไม่พอดีกับร่องมันก็คือเราจะต้องเอากระดาษยัดไว้อย่างนี้ให้
ให้ตัวฐานมันชนกับขั้วที่เป็นเหล็กนี้นะฮะอย่าไปเอากระดาษอย่าไปเอากระดาษปิดด้านล่างนี้นะเอากระดาษปิดด้านบนที่มันไม่ชนกับขั้วเหล็กก็คือให้ฐานมันพูดง่ายให้ฐานมันสัมผัสกับขั้วเหล็กอะถ้าเอากระดาษมาปิดมันก็จะไม่น็อตแสงไม่ทำงานก็คือแต่ว่าเราใส่กระดาษเนี่ยเพื่อให้ฐานมันแน่นไม่หลวมไม่คงเคงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นการแปลงฐานเอาฐานจริงไม่มีขายแล้วก็คือวิธีสังเกตก็คือให้ฐานชนกับขั้วที่เป็นเหล็กนะแล้วก็ปิดใช้เหรียญไขเวลาปิดก็วางให้ตรงๆก่อนไม่งั้นมันปิ่นเกี่ยวเหรียญไข่เข้าไปโอเคแล้วก็อ๋อมันจะมีตัวข้างหน้านี้นะครับเลื่อนไปซ้ายขวาก็คือปกติใช้งานปกติอันเป็นอย่างนี้ L มันย่อมาจาก low H มันย่อมาจาก high ถ้าสมมุติเราถ่ายในที่ที่มีแสงน้อยแล้วอยากให้ระบบกระแสมันทำงานในที่ที่มีแสงน้อยเนี่ยก็ปรับมาที่โลสมมติเราไปอยู่กลางแดดจ้าๆเที่ยงวันแดดตรงหัวก็ปรับไปที่ไฮอันนี้มันเป็นการปรับระบบวัดแสงเพราะรูเนี่ยมันคือระบบวัดแสงกับปรับวิธีใช้งานของระบบวัดแสงนะอันนี้พี่เอาไว้ที่ไฮให้ที่โลนะครับโอเคครับก่อนจะใส่ฟิล์มนะครับเดี๋ยวขออธิบายตรงนี้ก่อนวิธีการตั้ง ISO นะครับอย่างนี้สมมุติเราซื้อฟิล์มมาสมมุติฟิล์มเขียนว่า400หรือว่าฟิล์มอีกอันนึงเขียนว่า200อะไรเงี้ยต้องดูหน้าฟิล์มนะครับก็เราจะต้องตั้ง ISO ตามฟิล์มก่อนวิธีการก็คือนี่นะฮะสมมุตินี่กล้องอยู่ต้องหงายขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยฮะเราจะเห็นตัวนี้ ASA เราจะเห็นตัวเลขพวกนี้นะฮะนี่คือตัวเลขที่บอกว่าให้ตั้งตามฟิล์มมันจะมีก้านนี้อยู่เนี่ยมันจะมีจุดแดงอยู่นะฮะทีนี้เวลาเราหมุนก้านเนี้ยถ้าเราหมุนอันเนี้ยวงแหวนเนี้ยมันจะไม่เลื่อนก้านมันไอตัวจุดมาร์กอ่ะมันจะตามไปตอนนี้มันตั้งอยู่ที่400เห็นมั้ยไอตัววงแหวนเนี้ยมันคือที่เราปรับสปีดชัตเตอร์ข้างบนนะครับอย่างงี้วิธีการก็คือสมมุติตอนเนี้ยเราตั้งอยู่ที่400เราต้องการจะบิดมันสัก200หรือว่า100เงี้ยถ้าเราบิดไปอย่างงี้มันก็จะตามไปเรื่อยๆแนะนำก็คือสมมุติถ้าเราจะบิดไปทางเราอยากจะตั้งมันไปทางเนี้ยทางขวาของมันเนี้ยเราก็บิดให้มันสุดก่อนบิดไอตัววงแหวนเนี้ยที่มันเป็นการบิดสปีดชัตเตอร์เนี้ยถ้าเราบิดมาสุดมันก็คือ500นะถ้าอันนี้จะอาจจะงงนิดหนึ่งก็ดูขึ้นดูลงนะก็คือบิดต้องการบิดไปทางต้องการตั้ง ISO ไปทางขวาก็ให้บิดไปทางขวาให้สุดก่อนพอสุดปุ๊บใช่ไหมฮะเราสังเกตอันนี้มันจะกดลงไปได้เนี่ยกดลงไปวิธีการก็คือให้กดมันแช่ลงไปแล้วก็หมุนมันจะหมุนได้มันไปทางขวาใช่ไหมหลังจากที่เราบิดไปทางขวาแล้วเนี่ยทีนี้เราจะสามารถตั้งมันไปทางเนี่ยไปทางขวาสุดได้ครับตอนนี้มันอยู่ที่เลข10ละแต่สมมุติถ้าเราไม่บิดมาทางขวาอย่างที่บอกมันจะลื่นสมมุติตอนนี้เราต้องการปรับให้มันไปทางซ้ายเราต้องบิดวงแหวนไปทางซ้ายสุดก่อนปึ๊บแล้วเราก็กดในตัวนี้นะฮะเหมือนก็กดค้างไว้แล้วเลื่อนมันจะเลื่อนได้สมมติพี่ต้องการตั้งมาที่200แล้วพี่ก็ตอนนี้มันยังนี่มันครึ่งๆระหว่างหมุนมาอีกนิดนึงปล่อยพอปล่อยปุ๊บเราหมุนเนี่ยมันจะล็อกก็คือพอเราไม่กดมันเนี่ยแล้วเราหมุนเนี่ยมันจะกลายเป็นการตั้งสปีดชัตเตอร์ข้างบนอันนี้ต้องลองดูเดี๋ยวจะเข้าใจเองนะฮะตอนนี้ตั้งไว้ที่200นะฮะถ้าปกติใช้ฟิล์ม200ก็ตั้งไว้ที่200เลยนะโอเคมีอย่างก็คือตัวนี้มันคือฮูดเอาไว้บังเวลาเราถ่ายที่มันมีแสงแฟร์เข้ามาถ่ายย้อนแสงอะไรเงี้ยแสงมาด้านข้างดึงออกมามันก็จะเป็นการกันแสงแฟร์เข้าหน้าเลนส์นะเก็บได้ก็คือมันก็ดึงยืดหดได้โอเคอ่ะมาถึงการใส่ฟิล์มนะครับหลังจาก ที่เราตั้งสปีดISO ตามฟิล์มแล้วเนี่ยก็มาดึงสลักเพื่อถอดออกโอเคอย่างนี้นะฮะฟิล์มเอาด้านที่เป็นจุกเนี่ยลงด้านล่างนะครับก็คือเวลาจะใส่เนี่ยอย่างเงี้ยไอตัวเนี้ยให้เราดึงให้มันขึ้นไปให้สุดก่อนสุดเพื่อตรงเนี้ยมันจะได้ว่างสำหรับใส่ฟิล์มนะฮะเอาจุกลงด้านล่างเวลาใส่ก็ดึงขึ้นไปให้มันสุดอีกนิดนึงมันจะได้ใส่ง่าย
เสร็จปุ๊บเราก็ดึงฟิล์มนะครับภาพไปทางขวาแล้วเราจะเห็นทางด้านเนี้ยเราต้องขึ้นจ้านมันแล้วมันจะเห็นร่องมันจะมีอยู่ร่องหนึ่งร่องนี้นะฮะเอาไว้เสียบหางฟิล์มเนี่ยลงไปสมมติเราขึ้นก้านมันไปจนสุดแล้วถ้ามันอาจจะยังไม่เห็นตัวเนี้ยเราขึ้นต่อไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรอบของมันเราก็ต้องกดถ่ายทิ้งไปเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นต่อได้ของมันเราก็ดูจนกว่าจะหารอบมันเจอนะฮะเนี่ยพอมันมีร่องปุ๊บอย่างนี้นะฮะเราก็ดึงหางฟิล์มมาใส่เสียบร่องเข้าไปเสียบหางฟิล์มเข้าไปในร่องนี้ปุ๊บฮะแล้วก็เอามือกดตัวรูหนามเตยเนี่ยให้มันทับไปกับหนามเตยของฟิล์มนะฮะเสียบไปก่อนแล้วเราก็ขึ้นฟิล์มมันก็จะเกาะหนามเตยดูดเข้าไปนะอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมฮะฟิล์มมันจะเดินตามแล้วอย่างเมื่อกี้ที่พี่ทำให้ดูสมมติถ้ามันหมดไปรอบนึงแล้วมันเรายังไม่แน่ใจว่ามันติดยังเนี่ยเราก็กดถ่ายทิ้งไปก่อนแล้วเราขึ้นใหม่เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยฟิล์มดูดตามแน่นอนพอเรามั่นใจว่าดูดตามเราก็ปิดนะปิดฝาหลังไปก็ปิดอันนี้ลงมากดลงไปให้มันแนบขึ้นฟิล์มทิ้งไปสัก 2-3 ลูกจนกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะมาสตาร์ทที่เลข1ก็คือขึ้นฟิล์มทิ้งไปเนี่ย1แล้วฮะอันนี้กดทิ้งไปก่อนนะโอเคทีนี้ก็มันคือการเข้าสู่ระบบการถ่ายละโอเคเมื่อกี้พี่ปิดตรงนี้ไม่แน่นนะต้องเราต้องหมุนซ้ายกลับมาหมุนย้อนกลับหมุนขวากลับมาเพื่อให้มันแนบลงไปสนิทอย่างเงี้ยวิธีการว่าสมมติเราดูว่าไอฟิล์มที่เราใส่ไปเนี่ยมันไม่หลุดแน่ๆเนี่ยเวลาเราขึ้นฟิล์มตรงเนี้ยไอเนี่ยมันจะตรงเนี้ยมันจะหมุนตามนะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยฟิล์มไม่หลุดแน่นอนฟิล์มหมดโอเคสมมติอันนี้เมื่อกี้ฟิล์มมันเป็นฟิล์มตัดมานะมันเลยมีน้อยเนี่ยถ้าฟิล์มหมดมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะค้างมันจะขึ้นต่อไม่ได้ถ้าฟิล์มหมดให้ดูเลขในนี้อันนี้มันเพิ่งจะเลข5เลข7เลข8ประมาณเนี้ยแต่จริงถ้าฟิล์มหมดมันจะเลข36อันนี้ฟิล์มพี่เป็นฟิล์มที่ตัดมาเอาไว้ทดลองทำอย่างนี้ให้ดูนะมันเลยหมดโอเคถ้าเวลาฟิล์มหมดแล้วเนี่ยก้านมันจะค้างอย่างนี้หรือว่ามันอาจจะไม่ค้างเท่านี้แล้วก็กดไอ้นี่ไม่ลงละนี่คืออาการของฟิล์มหมดนะครับวิธีการก็คือต้องกอฟิล์มกลับอย่าเพิ่งเปิดฝานะฮะให้กอฟิล์มกลับมาก่อนแล้วมันถึงจะเอาไปล้างได้วิธีการก็คือกดตรงนี้ลงไปกดตูดมันเนี่ยถ้ามันจะจมค้างอยู่พอมันจมค้างปุ๊บเราก็ยกไอ้ก้านนี้ขึ้นอย่างนี้หมุนกลับมาเหมือนกับตอนแรกเราเป็นการดึงฟิล์มมาฝั่งนี้ฮะหมุนกลับเพื่อให้มันดึงฟิล์มกลับเข้าไปในกักหมุนมันก็จะฝืดๆหน่อยหมุนไปเรื่อยๆมันจะดังแคร็กแล้วมันจะลื่นเลยแปลว่าตอนนี้ฟิล์มกลับเข้าไปอยู่ในกักเรียบร้อยเนี่ยพอฟิล์มกลับแล้วเราก็มันจะขึ้นก้านต่อแล้วคราวนี้กดถ่ายต่อเพราะที่คืออาการของฟิล์มหมดเราเปิดดูครับว่าเห็นไหมก็ดึงอันนี้ขึ้นหน่อยเพื่อให้ฟิล์มมันออกมาง่ายตอนเลยโอเคเนี่ยฟิล์มกลับก็อยู่ในกากก็เอาไปล้างได้ถ้ายังไม่กอกลับแบบเมื่อกี้ห้ามเปิดฝาล้างเด็ดขาดถ้าเราเห็นเนื้อฟิล์มปุ๊บแปลว่านั่นเสียหมดเลยเนี่ยพอปิดอย่างเมื่อกี้เนี่ยก็คือเราพอเราใส่ฟิล์มปุ๊บเราปิดแล้วเนี่ยเราต้องกดอันนี้ลงไปแล้วก็เหมือนกับหมุนกลับอีกด้านนึงเพื่อให้มันลงแนบสนิทหน่อยวิธีใช้คร่าวๆก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับดูก่อนไม่มีอะไรละมีประมาณนี้เองครับถ้าไม่ได้ใช้นานๆก็ควรจะถอดถ่านออกนะฮะไม่ควรแช่ถ่านใส่เอาไว้ข้างในครับโอเคครับอันนี้ถ่านใส่ไปให้1ก้อนอย่างข้างในนี้แล้วก็แถมอันนี้ไปให้อีก2ก้อนนะครับโอเคขอบคุณมากครับ